ตามต่อกันเมื่อวานนี้ข่าวนี้มีคนสนใจเยอะเพราะว่าความจริงไม่ตรงกันทั้งเจ้านายทั้งลูกจ้างหลังจากที่ลูกจ้างสาวไปขอให้เพจสายใหม่ต้องรอดช่วยหน่อยเพราะถูกเจ้านายทรมานวันนี้ตามต่อกันเพราะน้องหมิวบอกว่าหนูไม่ได้โกหกพี่สิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาโกหกเขาบังคับหนูคือที่เมื่อวานเนี่ยทางเจ้านายบอกว่าคือเธอขโมยของแล้วก็ทำร้ายตัวเองติดยาอะไรด้วยเอาวิดีโอคอลมาให้ดูเอาคลิปมาให้ดูเขาบอกว่าตอนนั้นเจ้านายโหดรายนี้บังคับเขาต่างหากงานนี้เราตามต่อน้องหมิวก็เลยยังยืนยันเรื่องของเจ้านายที่สั่งให้เธอทำร้ายตัวเองเขาบอกว่าที่หนูยอมทำร้ายตัวเองเพราะหนูรู้ตัวว่าถ้าเขามาทำมันโหดกว่านี้จนหนูไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างแน่นอนลองฟังเสียงน้องหมิวที่ยืนยันว่าไอ้คลิปนั้นน่ะที่เขาเอามายืนยันว่าหนูทำตัวเองอ่ะเขาบังคับหนูค่ะพี่ถ้าเกิดเขาไม่สั่งเราทำเราใช่ค่ะเขาสั่งให้เราทำถ้าเกิดเขาไม่สั่งเราทำเราจะไม่กล้าทำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนกับสอบคนปกติแล้วถ้าเกิดเหมือนไม่โดนสั่งจริงๆจะกล้าทำเหรอเขาสั่งแค่ว่าถ้าเราไม่ทำเองเดี๋ยวเขาจะมาทำให้อะไรเงี้ยเช่นเอาคัตเตอร์ตีหัวเราจนแตกมากกว่าการที่เรากรีดแค่แผลนิดๆแล้วเลือดมันไหลคล้ายๆกับว่าเขาก็จะเป็นคนเลือกให้ค่ะว่าเราต้องเอาอะไรมาทำเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดเราอยู่ต่อค่ะเราจะสภาพแบบไหนเพราะเราเคยนอนจมกองเลือดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เหมือนกับเราก็เลยคิดแค่ว่าโอเคเราหนีดีกว่านี่ฮะแล้วน้องก็ยังคงยืนยันนะว่าถูกเจ้านายทำร้ายร่างกายและไอ้พฤติกรรมติดยามาตรวจได้เลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ววันนี้เราได้เจอกับพลเมืองดีก็แล้วกันขออนุญาตใช้คำนี้ชื่อคุณนันเขาก็พูดเลยนะว่าลักษณะของหมิวเนี่ยคือเจอมานานแล้วก็เหมือนเด็กทั่วไปแต่มักจะมาขอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากินอยู่บ่อยบางทีมาขอเงิน20บาทบ้างเราก็งงก็เขาทำงานที่ร้านอาหารเขาไม่มีข้าวให้กินหรอหมิวพูดแบบนี้นะพูดกับชาวบ้านเลยนะบอกว่าเจ้านายเขาเลี้ยงดีคือพูดเหมือนลักษณะว่ากลัวว่าถ้าพูดให้ร้ายหรือกลัวว่าถ้าพูดความจริงจะถูกเจ้านายทำร้ายคุณนันย้ำแบบนี้เลยนะฮะแล้วไอ้แผลช้ำๆเนี่ยก็เคยถามหมิวไม่ได้ตอบอะไรบอกแค่ว่าเจ้านายเขามีบุญคุณพูดแบบนี้ตลอดมันดูผิดปกติวิสัยต้องตามตัวเขาจะมีบาดแผลช้ำๆมาบางวันนะเขียวๆมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็พูดกับเจ้านายว่าเจ้านายเขาเป็นคนแบบมีบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยครับน้องเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาผมถามอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่พูดว่าทำร้ายร่างกายเขาจะไม่บอกไงมาถึงก็มาขอมาม่าอะไรนะครับเหมือนว่าไม่ให้คุยกับใครเลยไงครับยึดโทรศัพท์ก็โดนยึดอะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็ไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์เลยนะแล้วก็ถามผมเลยถามว่าน้องไปทำอะไรมาเขาน้องก็บอกว่าอ๋อหนูไปบวชมาหนูไปบวชชีมาบวชชีแก้บนมันดูแปลกเนาะแปลกคือคุณนันเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ให้น้ำหนักความเชื่อไปทางน้องหมิวลูกจ้างอีกคนนึงวันนี้เราเจอเพราะว่าเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงใครพูดความจริงนักข่าวของเราไปเจอกับคุณตาลแล้วเอาจริงๆคนนี้น่าจะเป็นตัวละครสำคัญคุณตาลบอกรู้จักทั้งสองคนรู้จักทั้งปอนและหมิวคุณผู้ชมจำภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปอนกับหมิวตีกันได้ไหมแล้วเมื่อวานปอนเป็นคนบอกว่าหมิวแหละโกหกในจ้างไม่ได้โหดขนาดนั้นแล้วที่ฉันต้องออกไปอ่ะเพราะเธอนั่นแหละใส่ร้ายแล้วปอนเนี่ยแหละมาเป็นพยานสอนสีแดงมาเป็นพยานให้นายจ้างปรากฏวันนี้เราเจอคุณตาลคนกลางคุณตาลบอกว่าถ้าให้ผมมองนะผมว่าหมิวไม่น่าจะได้รับเงินเดือนตามที่เขากล่าวอ้างจริงๆเพราะถ้าเขาได้เงินเดือนหมิวจะมาขอตังค์ผมมาขอมาม่าจากผมทำไมทุกวันหลังๆมาผมเห็นแผลบนตัวหมิวตลอดบางวันปากเปิดบางวันหัวแตกแล้วทำให้ผมรู้สึกแปลกใจว่าน้องอ่ะน่าจะโดนทำร้ายคือน้องโดนโกนหัวตอนนั้นน้องบอกกับผมกล้าๆกลัวๆว่าพี่หนูไปแก้บนมาหลังจากนั้นผมก็เห็นเขามีท่าทางหวาดกลัวแต่ก็พยายามถามว่าพี่รู้จักนักข่าวไหมพี่พาหนูไปหานักข่าวได้หรือเปล่าผมจึงเริ่มสงสัยและมีน้ำหนักว่าเชื่อเขาฟังเสียงตาลค่ะเรื่องที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นข้อขัดแย้งได้ว่าเรื่องที่น้องได้รับเงินเดือนถ้าน้องได้รับเงินเดือนคงไม่มาขอเศษตังค์เราซื้อมาม่าไม่มาขอมาม่าเราทุกวันเนาะอันนี้เท่าที่ผมสัมผัสมาแล้วตอนหลังๆรู้สึกว่าผมมองแล้วน้องแปลกๆแล้วอะไรบางทีก็มีแผลมาแผลเห็นจริง บางทีปากเปิดมาแบบหัวแตกมาหนักสุดที่ผมชักจะว่ามันไม่ธรรมดามันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะเท่าที่คุยกันมาคือน้องโดนโกนหัวแต่ว่าถามตอนนั้นคือน้องก็ไม่ตอบผมด้วยเท่าที่สัมผัสมาเราสงสัยแล้วว่าน้องมีอะไรไหมผมก็ทีเล่นทีจริงว่าให้พี่ช่วยไหมพาไปหานักข่าวไหมอะไรเขาก็ไม่บอกอะไรฮะแต่เราดูว่ามันไม่ปกติจนวันนึงมาก็หัวแตกอย่างที่เขาบอกนะครับทำไมมาเดินคนเดียวดึกๆอย่างนี้ไม่กลัวเหรออะไรประมาณนี้ผมอันนั้นพี่ไปส่งเองผมก็บอกงี้เนาะเดินไปส่งแต่พอใกล้ไปถึงร้านเนี่ยดูน้องแบบลนลานเหมือนกลัวค่ะคุณตาลบอกเอาจริงๆผมว่าน้องมีท่าทีหวาดกลัวคือถ้าคนโกหกอ่ะมันจะอีกลักษณะหนึ่งแล้วล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับน้องแพรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานหนีอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรไม่ตำรวจนะไม่ได้ตำรวจไปส่งได้ถ้าพูดความจริงเดี๋ยวพี่จะส่งบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่สายสามค่ะใครทำเข้ามาดิเข้ามาพี่ไม่ทำอะไรหรอกทำงานมาทำงานไม่ดีเลยทำงานเนี่ยแต่ว่าหนูตัวไม่ดีแล้วเขาก็จะทำร้ายหนูไม่หนูก็ไม่ทราบค่ะเพราะเขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นตำรวจแล้วทหารไม่เกี่ยวไม่ใช่ลูกยี่สิบเป็นร้ายคนไทยก็คุณผู้ชมจำเสื้อสีนี้ได้ไหมเสื้อที่วันเกิดเหตุน้องหมิวใส่เสื้อสีนี้แล้วปีนฝ้าหนีออกมาจากร้านวิ่งไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านถ้าเราช่วยกันสังเกตท่าทีน้องมีความหวาดกลัวตลอดเวลานะแล้วแขนน่ะแขนเหมือนมีอะไรพันอยู่หรือว่าใส่ปลอกแขนไม่แน่ใจแต่ภาพนี้มันจะไปต่อเนื่องจากคลิปที่เมื่อวานนี้ตัวคุณเอกภพเอามาบอกว่ามีเพื่อนบ้านช่วยไว้เนี่ยมาเสื้อตัวเดียวกันแล้วน้องเปิดให้ดูแล้วหัวน้องมีรอยเลือดแล้วเปิดเสื้อให้ดูมีรอยแผลเต็มตัวนี่คือนาทีชีวิตที่น้องหมิวสาวลูกจ้างบอกว่าถูกนายจ้างตีตายแน่ถ้าหนูยังอยู่คือเอาจริงนะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยนะครับก็พาน้องหมิวไปเจอกับดร.ธนกฤษจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินคือตัวของดร.ธนกฤษเองก็มองว่ายังมีข้อสงสัยหลายเรื่องเช่นหนึ่งคือถ้าน้องโดนทำร้ายขนาดนั้นทำไมไม่หนีตั้งแต่แรกก็ยังเห็นเดินไปเดินมาสองคือสงสัยว่าน่าจะมีพันธสัญญาอะไรระหว่างน้องหมิวกับนายจ้างที่เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคงไม่กล้าทำร้ายกันขนาดนี้ตอนนี้ก็เลยประสานคุยกับเอกภพเหลืองประเสริฐแล้วว่าเดี๋ยวจะส่งน้องไปตรวจร่างกายทั้งหมดทั้งร่างกายภายนอกแล้วก็สภาพจิตใจด้วยลองฟังเสียงเอกภพเหลืองประเสริฐดูฮะพอฝั่งนายจ้างเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากน้องเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็เกิดภาพหลอนทำร้ายตัวเองวันนี้นะครับเราจึงต้องเอาตัวน้องเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดซึ่งโชคดีนะครับว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมันตรวจย้อนหลังไปได้หลายปีนะครับตรวจทั้งเส้นผมน้องได้และรู้ถ้าเส้นผมเนี่ยจะรู้ด้วยซ้ำว่าเสพถ้าเกิดเสพจะเสพช่วงไหนนะครับไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยตรวจผลอย่างอื่นด้วยเพื่อย้อนกลับไปเลยครับตลอดระยะเวลาที่อยู่กับนายจ้างเนี่ย3-4 ปีเนี่ยมีการใช้สารเสพติดหรือไม่แล้วเอกภพเหลืองประเสริฐพูดแบบนี้เลยนะครับว่าเรื่องนี้มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวน้องหมิวแล้วสุดท้ายต้องมีคนรับผิดชอบกับบาดแผลร่องรอยที่เธอถูกทำร้ายถูกฟันแขนถูกเอาไฟลนตามร่างกายเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่นานความจริงจะปรากฏ